สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ในช่วงชูตแอทโฮมในวันนี้นะครับเรามีวิธีการการถ่ายภาพที่เรียกว่าป๊อปโมชั่นมูฟวี่นะครับซึ่งวันนี้เราจะมีวิธีการอย่างง่ายให้ทุกคนไปครีเอทสร้างสรรค์นะครับก่อนจะไปเริ่มกันวันนี้เราจะได้รู้ว่าจะได้ภาพเป็นยังไงไปชมกันครับครับได้ชมกันไปแล้วนะครับและนั่นก็เป็นตัวอย่างที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับว่าวิธีการทำภาพ stop motion movie อย่างง่ายๆอย่างตัวอย่างที่ดูกันไปแล้วเนี่ยมันทำยังไงก่อนอย่างอื่นไปดูอุปกรณ์ของเรากันก่อนเลยครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับแน่นอนครับเราต้องมีกล้องกับเลนส์นะครับรวมไปถึงเราจำเป็นจะต้องมีขาตั้งกล้องนะครับและอีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเราจะใช้ซอฟต์แวร์ Imaging Aid ของทาง Sony นะครับเพื่อใช้ในการทำภาพเป็นมูฟวี่ออกมาในวันนี้นั่นเองครับและที่ขาดเป็นไม่ได้นะครับเนื่องจากการถ่ายภาพในวันนี้จำเป็นจะต้องมีการคิดเรื่องราวหรืออุปกรณ์เพื่อใช้ในการถ่ายทำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้านนะครับที่ลองเอามาครีเอทเป็นเรื่องราวนะครับสำหรับงาน Stop Motion Movie ครับครับสำหรับท่านที่ต้องการจะตั้งค่ากล้องนะครับโดยใช้โปรแกรมImaging Aid นะครับเป็นตัวคอนโทรลควบคุมต่างๆนะครับเพื่อให้การถ่ายภาพในวันนี้ง่ายขึ้นนะครับวิธีการตั้งค่าง่ายๆนะครับก่อนที่จะมีการเชื่อมต่อกล้องนะครับเราจำเป็นจะต้องไปตั้งค่านะครับให้กล้องสามารถนะครับเชื่อมต่อตัวโปรแกรม Imaging Aid ได้นะครับโดยวิธีการเลื่อนไปที่ฟังก์ชันนะครับตัวกล่องเครื่องมือนะครับแล้วก็หาคำว่า USB Connection นะครับซึ่งสิ่งที่จะแนะนำในวันนี้นะครับโดยปกติแล้วนะครับการตั้งค่าของกล้อง Sony นะครับในการจะเชื่อมต่อในส่วนนี้จะอยู่ที่ USB Connection นะครับเกือบทุกรุ่นนะครับสำหรับกล้อง Sony แต่อาจจะมีกล้องบางรุ่นนะครับที่อาจจะต้องไปเชื่อมต่ออีกตำแหน่งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะกล้องรุ่นใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นพวก Alpha 9 Mark II หรือ Alpha 7R Mark IV นะครับแต่สำหรับท่านที่ใช้กล้องรุ่นอื่นๆอยู่นะครับให้เข้ามาลองหาในตัวที่ USB Connection อยู่นะครับแล้วมันจะมีอยู่4อันนะครับอันที่หายไปนะครับก็คือจะมีชื่อว่า PC Remote นะครับสำหรับท่านใดที่ใช้กล้องรุ่นใหม่ๆแล้วหาไม่เจอนะครับเราจะต้องไปตั้งฟังก์ชันอีกเมนูนึงนะครับซึ่งเมนู PC Remote นะครับจะโดนขยับไปอยู่ที่ตัว Network 1 นะครับแล้วก็กดเลื่อนลงมาตรงนี้ครับมันจะโดนย้ายมาจากเมนูเดิมที่เคยอยู่ตรงกล่องเครื่องมือนะครับ PC Remote Function ครับเมื่อเรากดเข้าไปครับจะเห็นว่า PC Remote เนี่ย off อยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขเพื่อให้เชื่อมต่อกับ Imaging Aid ได้นะครับก็กดเข้าไปเพื่อเปลี่ยนเป็น on นะครับแล้วก็สำหรับการเชื่อมต่อนะครับเพื่อให้ง่ายและรวดเร็วหน่อยนะครับเราก็เชื่อมต่อด้วยสาย USB นะครับถ้าเกิดกล้องรุ่นไหนที่มี USB-C ก็สามารถใช้งานได้ไม่ต่างกันนะครับส่วนที่เหลือพอกดเข้าไปครับมันก็จะมีการเชื่อมต่อรูปแบบอื่นๆนะครับเป็นลักษณะ Wi-Fi ก็ได้นะครับเมื่อเรากดเชื่อมต่อตรงนี้แล้วนะครับเปิดการทำงานของ PC Remote นะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับการนำไฟล์จากกล้องนะครับที่เราจะนำผ่านสายสู่ตัวคอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Imaging Aid นะครับมาดูหน้าถัดมาครับในเมนูนี้นะครับมันก็จะมีให้กำหนดนะครับว่าเราอยากจะเซฟไฟล์ภาพครับที่คอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวเลยหรือว่าอยากให้เซฟไฟล์ภาพทั้งกล้องและคอมพิวเตอร์หรือที่กล้องอย่างเดียวก็ได้นะครับเงื่อนไขมีอยู่ว่าถ้าเกิดเราเลือกที่ทั้งคอมพิวเตอร์และกล้องนะครับตัวกล้องของเราก็จำเป็นจะต้องมี SD card เป็นสื่อบันทึกเข้าไปด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกแค่ PC only นั่นหมายความว่ากล้องของเราไม่จำเป็นจะต้องใส่การ์ดได้นะครับไฟล์ที่ได้จากการถ่ายภาพจะบันทึกลงสู่คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Imaging Aid เลยครับเมื่อเราตั้งค่าคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเราก็จะเชื่อมต่อสายนะครับแล้วก็จะมาเปิดตัวโปรแกรม Imaging Aid ของเรานะครับซึ่งผมได้ดาวน์โหลดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นฟรีดาวน์โหลดสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับเปิดมานะครับโปรแกรมที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้ตัวที่เรียกว่าตัวรีโมทตัวนี้นะครับเรากดสตาร์ทครับมันก็จะแสดงนะครับตัวรุ่นของกล้องนะครับที่มีการเชื่อมต่ออยู่นะครับเราใช้เป็น Alpha 7R Mark IV นะครับในการถ่ายรวมถึงเป็นการเชื่อมต่อแบบ USB นะครับเมื่อได้แล้วนะครับให้ Double Tap นะครับที่ตัวกล้องนะครับอย่างนี้ฮะแล้วก็รอสักครู่ครับนะครับเราก็จะนะครับ
เห็นตัวหน้าโปรแกรม Imaging Aid นะครับตัวรีโมทนะครับตอนนี้ผมได้เริ่มเตรียมนะครับอุปกรณ์นะครับสำหรับการถ่ายตัว Stop Motion ไว้แล้วนะครับก็คือเซตกล้องอะไรให้เรียบร้อยทีนี้มาทำความเข้าใจในการใช้งานของมันก่อนครับตอนนี้ครับในตัวหน้าโปรแกรมตัว Remote Imaging Aid เนี่ยท่านสามารถควบคุมนะครับการตั้งค่ากล้องต่างๆนะครับได้จากภายในตัวโปรแกรมนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการถ่ายภาพตัวสปีดชัตเตอร์รูรับแสงอะไรต่างๆสามารถตั้งได้ตรงนี้นะครับ ISO นะครับเดี๋ยวผมลองแก้ดูก็ได้ฮะนะฮะมันจะเปลี่ยนตามทันทีนะครับก็ลองดูตามความเหมาะสมหรือว่าแสงที่ต้องการจะได้แล้วกันนะครับทีนี้ครับวิธีการทำงานไม่ยากครับอันดับแรกก่อนครับเราจะต้องไปกำหนดในเรื่องของตัวปลายทางของตัวไฟล์ของเรานะครับว่าอยากให้ไฟล์ภาพที่เราถ่ายไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งให้มันโชว์ในคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจริงๆสำหรับการถ่ายแบบนี้ผมแนะนำว่าให้เซฟไฟล์ลงคอมพิวเตอร์โดยตรงนะครับทีนี้ครับวิธีการเซฟเราก็จะมาดูที่ตรงนี้ครับเซฟอินครับเราจะต้องมากำหนดนะครับว่าเราอยากให้ไฟล์ที่ถ่ายหลังจากนี้นะครับไปเซฟไว้ที่ไหนนะครับซึ่งตัวผมเนี่ยได้กำหนดทำโฟลเดอร์ไว้แล้วนะครับผมจะไปเซฟอยู่ที่ Desktop Folder JPEG นะครับผมก็เปิด Open ไว้นะครับนั่นหมายความว่าหลังจากนี้มีการถ่ายภาพมันก็จะไปเซฟในโฟลเดอร์ที่เราตั้งเอาไว้นั่นเองนะครับโดยกดถ่ายภาพใบแรกนะครับเมื่อได้ภาพใบแรกแล้วนะครับภาพก็จะกลับไปโชว์นะครับอยู่ที่ตัว Viewer ของเรานะครับภาพแรกนะครับวิธีการก็คือให้เรากลับมาที่ตัวรีโมทนะครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องมาตั้งค่าครับก็คืออยู่ที่ตัว overlay ตัวนี้นะครับ display overlay กดเข้ามาครับซึ่งมันจะโชว์มาที่ภาพใบแรกนะครับที่เราถ่ายไปเมื่อสักครู่นะครับให้เรากดเลือกนะครับเพื่อเป็นภาพนะครับทำ overlay สำหรับการถ่ายภาพถัดไปนะครับกด open ครับเมื่อกด open แล้วนะครับให้เรานะครับมาตั้งค่านะครับให้มีการนะครับอัปเดตตัว overlay ตรงนี้นะครับให้มีสัญลักษณ์ติ๊กถูกไว้นะครับเมื่อเราโอเคแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทำการถ่ายภาพที่2ให้สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าจอให้ดีนะครับเห็นไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือว่าเราเห็นภาพที่เราจัดไว้แล้วนะครับรวมไปถึงเรายังเห็นภาพโอเวอร์เลย์สำหรับภาพแรกที่เราถ่ายไว้มันจะสามารถทำให้เราควบคุมรูปแบบการขยับเคลื่อนหรือการขยับอุปกรณ์ของเราได้อย่างดีนะครับเราลองกดถ่ายดูครับเมื่อเรากดถ่ายแล้วครับภาพก็จะเด้งกลับมาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ไปที่หน้ารีโมทนะครับแล้วเราก็ลองขยับอุปกรณ์ต่อไปครับครับนี่ก็เป็นวิธีการถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นลองถ่ายไปเรื่อยๆดูนะครับลองคำนวณดูว่าเวลาที่เราอยากได้เป็นวิดีโอออกมานะครับหรือว่าจำนวนภาพถ่ายนะครับเราจะถ่ายสักจำนวนกี่ภาพดีขึ้นอยู่กับการเรียบเรียงเรื่องราวของอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับและเมื่อเรานะครับได้ภาพครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำการนำภาพนิ่งของเราไปทำเป็น Stop Motion Movie กันครับครับหลังจากได้ถ่ายภาพนะครับไปตามวิธีการทั้งหมดแล้วก็เราได้ภาพมาจำนวนหนึ่งนะครับและสุดท้ายเราจะนำภาพทั้งหมดที่เราถ่ายได้นะครับเข้ามาสู่กระบวนการเพื่อให้เป็นไฟล์ภาพวิดีโอแล้วกันนะครับวิธีการง่ายๆอย่างนี้ครับให้เรานะครับกดเลือกรูปทั้งหมดนะครับตอนนี้ผมถ่ายไว้ประมาณ130ใบนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเลือกที่ Create Timelapse Movie ครับแล้วกด Next ครับแล้วก็ Next อีกครั้งครับสังเกตดีๆนะครับตอนนี้นะครับไฟล์ภาพของเราทั้งหมดนะครับได้วิ่งเข้ามาสู่อีกโปรแกรมหนึ่งที่เรียกว่า Play Memory Movie Creator นะครับก็คือเป็นโปรแกรม Play Memory Home ที่เราจะต้องติดตั้งมาพร้อมกับตัว Imaging Aid นะครับเมื่อเราได้เข้ามาอย่างนี้แล้วนะครับสิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยจะคล้ายๆนะครับของการนำภาพนิ่งมารวมไฟล์เป็นไฟล์ Time Lapse นะครับแต่เนื่องจากว่าเพื่อให้เกิดการStop Motion ที่ดูเป็นจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของตัว Playback Speed นะครับผมอาจจะลองแนะนำว่าให้ลงมาสัก 1/4 นะครับ
และลองกดเซฟภาพดูครับเมื่อเราได้ไฟล์วิดีโอตามที่ต้องการแล้วนะครับก็กด Next ครับตัวนี้เป็นไฟล์ที่ทางคอมพิวเตอร์มาให้เราก็สามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็เลือกนะครับสถานที่ที่เราจะนะครับทำการเซฟนะครับแล้วก็กดเซฟครับเป็นไงครับไม่ยากอย่างที่คิดใช่ไหมครับผมเชื่อว่าในช่วงแบบนี้เราก็สามารถ create นะครับโดยตัว movie ที่เรา create ออกมานี้นะครับสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการนำไปใช้เป็น title นะครับสำหรับวิดีโอของทุกคนที่กำลังนิยมถ่ายทุกวันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับตามช่องทางที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับรวมไปถึงหากท่านใดที่ต้องการสั่งสินค้าออนไลน์ทาง Sony ของเราก็ยินดีบริการเช่นกันครับยังไงพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ